คุณแม่ขาคุณแม่ขาชาแนลค่ะกลับมาทักทายกันอีกแล้วจ้าไปร้านเอเชียมานอกจากที่กำนันแล้วไม่ได้ไปร้านเอเชียไปอันร้านไทยหรือไปซื้อของไทยที่เป็นอย่างเป็นโปรดักที่มาจากทางเอเชียนอกจากเมนูกะสิเอามารีวิวเอามาเมาเอามาว่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะว่าเป็นจังไดในราคาของราคาสินค้าเกษตรยูโนเวนอกจากเดี๋ยวมาฟังกันค่ะตาที่นี่ก็มาบังกันเลยว่ารอบนี้มนุษย์ไปร้านแขกไปร้านเอเชียได้อีหยังมาแน่ได้ของมาบ่หลายดอกจากความตั้งใจจริงของมนุษย์ก็คือนี่มนุษย์เป็นคนติดซ่าติดซ่าว่ามันติดกัญชาได้จะติดชาเขียวกรีนทีแบบนี้ทาบ่ได้อันทาบ่ได้ช่องอันกินห่อนๆล้างมืออาหารหรือว่ามื้อนึงมนุษย์ก็สิกินอยู่ประมาณ 4-5 แก้วเนาะห่อนๆแบบนี้มันมีความรู้สึกว่าเหมือนอีหยังนะอะดรีนาลีนมันบ่ลังอาหารมันบ่ย่อยอีหยังประมาณนี้จ้ะชาก็มีสรรพคุณหลายอย่างคือการช่วยในการย่อยอาหารช่วยในการเผาผลาญกว่าเมนูสิหาชาที่ถูกปากถูกใจนี่เมนูสิบอกว่าชิมมาหลายยี่ห้อมาหลายแบบมาหลายอย่างก็สิมาลงที่กรีนที่ตัวนี้นอกจากละเขากันนี่ข้าเจ้าแถมช้อนแบบนี้มานำสามีนั่งบอกว่าเธออันติดชาหรือว่าเธอมักช้อนที่เขาแถมมามันงามจ้ะนี่เป็นช้อนสแตนเลสแบบนักเลยเนาะอาจจะให้มาบังราคากันชาเขียวนะคะกรีนทีขนาด500กรัมแบบนี้ราคาอยู่ที่ 109.90 โครนนะคะหรือว่า351บาท68สตางค์จ้ะตอนนี้นะคะ1นอร์วีเจียนโครนเนอร์ก็อยู่ที่ราวๆ 3.2 ไทยบาทเมนูสิบอกว่าเงินไทยบาทแข็งคักช่วงนี้โอ้ยสิไปไทยซ้ำมือกันยังนักใจอยู่เงินบาทแข็งคักเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งต่อไปจ้ะควมตั้งใจจริงมนุษย์นั้นคือไปซื้อนี่แหละจ้ะชาเนาะซื้อมากองนึงก็สิได้ประมาณอัน2อาทิตย์กว่าๆแต่ว่าก็ได้แนวอื่นแถมติดมานำ ไปร้านแขกได้มากบ่หลายบ่ได้ดอกจ้ะแต่ว่าร้านนี้ดีอย่างนึงคือว่าเขาบ่ได้เก็บค่าถุงพลาสติกปกติถุงพลาสติกแบบนี้ตามร้านขายของทั่วไปของนอร์เวย์เขาสิเก็บอยู่แล้วๆใบละ2โครนก็คือ 6.4 บาทนอกจากแต่ว่าร้านนี้คือพิเศษว่าเขาจะบ่เก็บค่าถุงพลาสติกว่าสั่นเวลาไปใส่มาใส่จ้ะมนุษย์มักสิมีนี่มีถุงผ้าแบบนี้พับหน่อยๆติดกระเป๋าไปเวลาเขาซื้อนั่นซื้อนี่ถ้าเป็นถุงพลาสติกเขาก็ยังเอามาแบบreuse เอาไว้ใส่ขยะนู่นนี่นั่นถ้าเป็นถุงกระดาษในใบนึงโห2โคน3โคน4โคนแบ่งสั่นเนาะจ้ะมาเบิ่งต่อไปว่ามนุษย์ใดอีหยังมาอีมนุษย์ใดอันสควอทนะฮะสควอทหรือว่าซุกินี่นะคะมาจากอันตุรกีจ้ะอันนี้เป็นอันผลิตภัณฑ์ผลิตผลมาจากตุรกีนะคะอยู่ที่814กรัมนะคะ4หน่วยหน่อยๆบ่หน่อยละใหญ่เติบไหนมา4หน่วยไม่รู้สิเอามาอันเอามาเฮ็ดแกงอ่อมมันจะคล้ายๆบวบจ้ะมีความคล้ายบวบแบบบ้านเฮาไม่รู้สิเอามาต้มจิ้มน้ำพริกเอามาใส่เอามาเฮ็ดแกงอ่อมอีหยังประมาณนี้เนาะสำหรับสควอทหรือว่าซุกินี่นะคะ814กรัมราคาอยู่ที่ 40.62 โครนนะคะหรือว่า129บาท98สตางค์จ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจากประเทศตุรกีนะคะผ่านไปจ้าได้มาบ่หลายดอกวันนี้ต่อมาเมนูไม่รู้จะบอกว่าภาษาบ้านเฮาเขาเอิ้นว่ากันตะวันนั่นแหมเมนูก็บ่เคยกินดอกจ้ะเห็นเขาจะว่ามันแซ่บหรืออีหยังเมนูสิลองซื้อมาชิมเบิ่งล่ะกะจุดประสงค์หลักๆของดิฉันก็คือเมนูสิเอาล่องไปปลูกฝังล่องในดินเบิ่งนี่จ้ะเมนูได้มาอันซื้อมา3หัวบ่เคยกินคือกันเขาว่ามันปลูกแล้วมันขึ้นง่ายจังซั่นนะเมนูก็สิเอาไปฝังไว้ในอันสวนครัวของเมนูเอามาเป็น1ในคอลเลกชันผักสวนครัวเนาะอันคือแตกเขาเอิ้นว่าแกนตะวันมาจากภาษาไทยเนาะภาษานอร์เวย์เอิ้นว่าอันยูร์สกุกว่าซั่นขนาด668กรัมจากราคาอยู่ที่อัน 37.73 โครนนะคะหรือว่า120บาท74สตางค์สำหรับหัวแกนตะวันภาษาอังกฤษเอิ้นว่าอีหยังกับหูเดี๋ยวมนุษย์ไปค้นหาในอันพี่กรูนะคะใน Google แล้วเดี๋ยวสิขึ้นให้ภาษานอร์เวย์เอิ้นว่ายูสกุกนะคะ686กรัมนะคะเกือบครึ่งกิโลกว่าน้อยๆ 37.73 โคร120บาทอัน74สตางค์บ่เคยกินคือกันหัวรสชาติมันสิเป็นจังไดเนาะมันบ
บ่มีกลิ่นอีหยังเด้มันสิเป็นหัวแบบนี้จ้ะเป็นแง่งๆอยู่แม่เห็นแล้วเขาว่ามันปลูกง่ายกันเลยบ่ฮู้ว่ารสชาติสิเป็นจังได๋ไม่รู้สิชิมล่ะกะเอาล่องไปปลูกเบิ่งเพิ่นว่ามันปลูกง่ายมันขึ้นได้ในนอเว้ยอย่างประมาณนี้เนาะผ่านไปสำหรับกันตะวันนะคะต่อมาก็เป็นสะระแหน่สะระแหน่ไม่รู้ปลูกไว้กับว่าท่านนี่เกิดจ้ะปีนี้ซื้อสะระแหน่กิน3รอบแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3ของปีนะคะเป็นอันสะระแหน่หรือว่าภาษาทางบ้านเมนูเดินว่าผักหอมอีโป้จ้ะผักหอมอีโป้อันเขาขายเป็นกำจ้ะกำนึงแบบเนี้ยหอมแบบหอมสไตล์มินต์บ่แม่นหอมแบบสะระแหน่ไทยเนาะจ้ะอยู่ที่ 19.90 โครนนะคะหรือว่า63.68 สตางค์จ้ะแต่ว่าก็กินแทนกันได้อยู่จ้ะแต่ว่าให้เฮ็ดลาบเฮ็ดก้อยเฮ็ดแซ่บอีหลีน่ะสู่สะระแหน่ไทยแบบบ้านเฮาบ่ได้เดเมนูวานี่จ้ะประมาณนี้เนาะกำนึงกับแห้งเติบอยู่ถ้าให้สะระแหน่จะคล้องเกิดก่อนไม่รู้สื่อสะระแหน่กิน3รอบจ้ะปีนี้เดียวตอนนี้อากาศก็เริ่มอุ่นๆขึ้นละเดี๋ยวเมนูกะสิตัสสะระแหน่ที่แห้งๆทิมแล้วก็อันเอาฝุ่นโป๊กเอาดินโป๊กเดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่จ้ะเหลืออีก2อย่างอันนี้มาจากสเปนเนาะเมนูบอกแล้วบอกว่าเอาไปแล้วก็ลืมไปเนาะต่อมาเมนูได้อันได้ขมิ้นจ้ะขมิ้นก็เป็น product of Thailand นะคะขมิ้นขนาด80กรัมมาจากประเทศไทยบ้านเฮานั่นเองจ้าขมิ้นราคา80กรัมแพงหน่อยๆแบบนี้อยู่ที่23โครนหรือว่า 76.60 บาทนะคะผ่านไปจ้ะได้มาอีกอันนึงก็คือผักกาดดองนะคะตรานกพิราบที่พวกเฮาคุ้นเคยนั่นแหละขนาด350กรัมนะคะทั้งหนามทั้งเนื้อเนาะแพงหนึ่งอยู่ที่ 19.90 โครนหรือว่า63บาท68สตังค์จากก็เป็นอันไทยโปรดักต์เนาะผักกาดดองเปรี้ยวๆแบบนี้เอาไว้กินกับขนมจีนเอาไว้กินกับข้าวปุ้นน้ำยาแบบบ้านเฮาหรือว่าเอาไว้เฮ็ดต้มจืดอีหยังก็ได้รอบนี้เมนูก็ได้มาประมาณนี้ล่ะจ้ะได้ชาเขียวได้อันหัวกันตะวันได้ผักกาดได้ของมา6อย่างจ้ะว่าได้ซื้ออีหยังหลวงหลายเดี๋ยวเมนูไทยเก็บภาพรวมให้เบิ่งเต็มๆว่าได้อีหยังมารอบนี้เบิดไปจักบาทรอบนี้เมนูเบิดไปที่ 251.05 โครนนะคะหรือว่า803บาท36สตังค์จ้ามาลุ้นกันตรงกันตะวันนี่ล่ะบ่เคยกินแต่ก็อยากซื้อลองมาเบิ่งอันเมนูสิตาร์ทเป็นแง่งๆอันที่เขากำลังจะงอกแบบนี้มั้ยจ้ะลองไปปลูกเบิ่งละส่วนหัวเฮาก็สิชิมเบิ่งว่ารสชาติเขาเป็นจังไหนเนาะสมัยนี้ก็บ่ยากดอกเสิร์ชอีหยังเดี๋ยวก็ขึ้นมาเดี๋ยวหาข้อมูลได้เนาะเดี๋ยวเมนูขึ้นภาษาอังกฤษให้ภาษาไทยเอิ้นอันเพิ่นเพิ่นเอิ้นกันว่าหัวแกนตะวันภาษานอร์เวย์เอิ้นว่า Yulskog นะคะเดี๋ยวภาษาอังกฤษเดี๋ยวเมนูขึ้นไว้ให้กันแล้วกันเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ประมาณนี้ล่ะจ้าเดี๋ยวจังไหนเมนูไทยภาพรวมให้เบิ่งว่าได้อีหยังจังไหนแน่เบิดไป6อย่าง 251.05 โครน8003บาท36สตางค์สำหรับการไปร้านเอเชียมื้อนี้สำหรับมื้อนี้จังไหนเมนูก็ฝากไว้นะคะสำหรับอันทางเพจคุณแม่ค้าแล้วก็ทางช่องคุณแม่ค้า Channel เนาะจังไหนกันแนะนำติชมให้กำลังใจมนุษย์มาได้จ้ามื้อนี้ก็ร่ำลากันไปเพียงเท่านี้จ้าไปแล้วค่ะบายจ้าสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นของที่มนุษย์ได้มาจากร้านเอเชียร้านแขกมื้อนี้เนาะจ้ามีของทั้งเบิด6อย่างด้วยกันขมิ้นจากไทยผักกาดดองจากไทยสะระแหน่จากสเปนสควอชหรือว่าซุกินี่มาจากตุรกีชาจากลอนดอนนะคะหัวแกนตะวันจากมาแต่ไซดอกจากบุหูทั้งเบอร์นี้6อย่างหมดไปที่ 251.05 โครนหรือว่า803บาท36สตางค์จ้า